าค่ะทุกคนวันนี้เจ๊หมูไปเดินตลาดมาเห็นร้านนึงขายแหนมหมูแล้วชวนทาให้ลองมาเจ๊หมูเลยงัดตำราจากสูตรเด็ดมาฝากกันกับเมนูแหนมหมูบอกสูตรละเอียดทุกขั้นตอนเอาใจคนชอบกินเปรี้ยวสุดๆถ้าพร้อมแล้วไปทำตามสูตรของเจ๊หมูกันได้เลยเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบและส่วนผสมตามนี้เลยนะนำหนังหมูของเราที่ต้มแล้วมาหั่นให้เป็นเส้นๆตามแนวยาวได้เลยค่ะใครชอบหนังหมูเป็นพิเศษก็หั่นเพิ่มเติมได้นะหั่นเสร็จแล้วยกไปพักไว้ค่ะตามด้วยกระเทียมจีนใส่ลงในครกจากนั้นโขลกให้ละเอียดดีเลยค่ะวิธีการทำแหนมหมูก็ง่ายไม่ไหวใส่หมูเนื้อแดงบดลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยกระเทียมจีนที่โขลกเมื่อสักครู่และก็เกลือจากนั้นขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วเลยค่ะใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกที่ล้างน้ำแล้วลงไปและก็หนังหมูต้มที่หั่นเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปได้เลยใส่ลงไปเลยนะเสร็จแล้วขยำคลุกเคล้าจนวัตถุดิบเข้ากันจนทั่วดีเลยค่ะขยำคลุกเคล้าแล้วก็นวดไปมาเพื่อให้เหนียวเข้ากันกะไว้ได้ที่แล้วก็นำไปปั้นกันเลยค่ะทุกคนปั้นให้เป็นก้อนๆแบบนี้ตามเจ๊หมูได้เลยนะใส่พริกขี้หนูสดลงไปใครที่ชอบเผ็ดมากก็ใส่ไปได้เลยค่ะปั้นเป็นก้อนๆไปเรื่อยๆปั้นให้หมดเลยนะคะเจ๊หมูบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้ใครทำกินก็อร่อยทำขายก็รวยปังอย่างแน่นอนปั้นเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะแต่ยังไม่เสร็จเท่านี้นะเตรียมถุงแล้วก็ยางให้พร้อมเพื่อที่จะห่อแหนมหมูของเรากันสำหรับใครที่ห่อใส่ถุงเจ๊หมูแนะนำนะว่าต้องไล่ลงหมดดีๆหรือว่าจะทำตามเจ๊หมูแบบนี้ได้เลยนะห่อใส่ถุงแบบนี้เลยค่ะจากนั้นม้วนเกลียวๆไปเรื่อยๆจนแน่นดีเลยค่ะเสร็จแล้วมัดให้แน่นอีกทีนึงเลยนะแต่สำหรับใครที่ชอบใบตองก็ห่อใบตองได้ค่ะห่อเสร็จแล้วจะได้หน้าตาประมาณนี้หรอห่อเรียบร้อยแล้วก็เก็บแหนมของเราใส่กล่องเก็บอาหารเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติประมาณ 2-3 วันแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆเนี่ย2วันก็เริ่มเปรี้ยวแล้วนะคะทุกคนนี่เลยจ้าแหนมหมูของเราหน้าตาดูน่าอีสุดๆเลยค่ะเสร็จแล้วนะกับเมนูแหนมหมูหรือที่เรียกว่าหมูส้มอีสานนั่นเองอีกเมนูนึงที่ทำตามได้ง่ายๆรสชาติเปรี้ยวนัวเจ๊หมูบอกสูตรขั้นตอนละเอียดขนาดนี้นะบอกเลยค่ะว่าอร่อยถูกใจคนกินเปรี้ยวอย่างแน่นอนใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทันจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทางอินบ็อกซ์เพจหรือแอดไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะคะ